สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซ์นะคะน้ำหอมอีกแล้วค่ะมาดูว่าวันนี้เป็นรุ่นไหนนะคะวันนี้นะคะเป็นยี่ห้อเบอร์เบอรี่นะคะเบอร์เบอรี่เฮอร์นะคะเป็น EDP นะคะขนาด30มิลเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันเนาะเขาบอกว่าซื้อที่เดิมนะคะก็คือ If and Boy นะคะแต่ว่า If and Boy ไม่ใช่สปอนเซอร์นะมาดูกันก่อนนะคะข้างบนก็จะเป็นการแรปมานี่ด้านหน้านะคะตัวหนังสือก็จะมีความนูนนะพอเราเอามือลูบๆดูเนี่ยตรงนี้ก็จะนูนๆนะคะตรงนี้ก็จะนูนๆลองดูนะเป็นสเปรย์นะคะอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านหลังด้านหลังก็จะมีภาษาไทยเนาะผลิตเดือน3ปี2023เนาะนี่ถ้าเผื่อมองเห็นนะคะโฟกัสไม่เอ่ยนี่ปริมาณ30มิลอันนี้ก็จะมีโค้ดนะคะสแกน QR โค้ดใช่ไหมเขาเรียกบาร์โค้ดแล้วก็จะมีรายละเอียดด้านหลัง Made in Spain นะคะอันนี้ Made in Spain ถ้าเผื่อใครมองเห็นเนาะนี่ Made in Spain โอเคอันนี้ก็คือด้านหลังมาด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะคะนี้ก็จะมีบาร์โค้ดแต่ว่าคนละบาร์โค้ดกันนะอันนี้จะเป็นของทางร้าน If and Boy แต่อันนี้จะเป็นบาร์โค้ดที่มาจากกล่องเลยนะคะนี่ด้านบนนะคะก็จะเป็น Burberry ด้านล่างก็จะมี QR Code เนาะนี่ถ้าเห็นชัดๆนะคะนี่แล้วก็จะมีเขียนโน่นนี่นั่นนะคะดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี้ด้านหน้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ด้านบนแล้วก็ด้านล่างอันนี้ก็จะมีตัวเลขเนาะใช่ไหมมีตัวเลขอยู่ตรงนี้อาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดเนาะอ่ะมาแกะกันเถอะอยากแกะแล้วถามว่าทำไมถึงซื้อแต่ขวดเล็กๆนะคะเพราะว่าที่ไปเสิร์ชดูเนาะในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าน้ำหอมตัวหนึ่งเนี่ยจะมีอายุ5ปีตั้งแต่ผลิตมาเนี่ยจะมีอายุ5ปีนับแต่วันผลิตเนาะไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือสิ่งที่จบเอาแกะไม่ออกซีลมาแน่นหนามากว้าวโอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นนูนๆเนาะตรงนี้ก็จะนูนๆอันนี้ก็จะแบบเหมือนจมๆลงไปแต่พวกนี้ก็จะเป็นนูนๆอันบนนี้นูนอันล่างนี้นูนนะคะอันบนนี้นูนอันล่างนี้นูนอันนี้ก็จะเหมือนเป็นนูนเหมือนกันอันนี้เหมือนกับเป็นร่องๆลงไป
อันนี้เหมือนเป็นแบบไปกับกล่องอันนี้ก็นูนขึ้นมานะตัวสีชมพูนี้ก็นูนนะคะไม่ใช่เฉพาะตัวอักษรหรือฟรอนต์นะคะอันนี้ก็จะเหมือนเรียบๆไปกับกล่องอันนี้ก็จะนูนขึ้นมาทั้งตัวสีชมพูนะแล้วก็ทั้งตัวอักษรอันนี้ก็จะเรียบๆMade in Spain นะคะเมื่อกี้ที่เราเห็นไปตอนแรกเนาะแล้วก็จะมีบาร์โค้ดด้านข้างถ้าเผื่อมองอย่างนี้ปุ๊บบาร์โค้ดก็อยู่ทางซ้ายมือเรานะคะฝั่งขวาจะไม่มีบาร์โค้ดด้านล่างจะมี QR code นะคะตรงใต้กล่องเขียนว่าอะไรเนี่ย3074ไม่แน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่า3074นะคะเรามาแกะดีกว่าว้าวกล่องข้างในจะเป็นมันมีกล่องล็อกนะคะกันน้ำหอม6ปึ๊บ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 ข้างในไม่มีอะไรแต่ว่าด้านในกล่องจะเป็นแบบมันๆนะถ้าเราโฟกัสดูเนี่ยมันจะเป็นมันๆแบบเปลือบๆอันนี้ก็จะเป็นกล่องเพื่อดื่มโอ้ขวดน่ารักมากนี่เป็นขวดน้องให้ดูก่อนบริเวณขวดก็จะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหน่อยนะคะนี่ฝามันจะเป็นสีชมพูนะแต่เป็นสีชมพูแบบชมพูแบบฝามันจะเป็นด้านๆมันๆแต่สีมันชมพูด้านๆด้านล่างก็จะเป็นสีทองตัวขวดตรงนี้ก็จะแบบเหมือนคมอ่ะไม่มีรอยใดๆอาจจะมีเส้นนิดนึงมีเส้นเหมือนกับเขาเป่าแก้วนี่แล้วด้านหน้าก็คือจะเป็นฟรอนต์ตัวนูนนะคะเขียนว่าเบอร์เบอร์รี่เป็นตัวนูนด้านข้างก็ไม่มีรอยอะไรเลยอันนี้แบบเรียบสวยมากๆเลยขวดมันนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเราสังเกตเนาะก็คือตรงก้นขวดเนี่ยก็จะมีแบบโค้งนิดหน่อยนะคะด้านล่างก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นโค้งมีแบบเหมือนนูนๆมีแบบนูนๆเนาะถ้าเราดูเนี่ยมันจะแบบนูนๆแต่ว่ามุมชัดนะมุมแบบคมมาดูตัวอักษรตรงนี้ดีกว่าตัวสีดำนะคะถ้าเผื่อเห็นตรงนี้เนาะจะเขียนว่า3074ตรงก้นกล่องที่เราดูไปตอนแรกก็จะ3074เหมือนกันตรงกันเลยเป๊ะๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เขียนว่า30มิลแล้วก็ EDP นะคะ Made in Spain ตรงกล่องเนาะใช่ไหมตรงกล่องก็เขียนว่า Made in Spain อันนี้ก็จะเขียนว่า Made in Spain นี่30มิลอ่ะลองเปิดฝาไปพร้อมกันอันด้านบนก็เรียบๆนะคะมีเรียบๆอ้าวนี่คือฝาด้านในขอดมก่อนนะว่ามีกลิ่นหรือเปล่าเหมือนไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะแล้วก็ฝาเป็นสีทองไม่ใช่ฝาสีตัวสเปรย์เป็นสีทองแต่ว่าจุกด้านในถ้าเผื่อสังเกตดีๆมันจะเป็นสีดำวันนั้นไปดูรีวิวในเน็ตนะคะบางรุ่นบางยี่ห้อข้างในจะเป็นสีขาวเนาะแต่ว่าของเบอร์เบอรี่รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นสีดำแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีตัวล็อกเนี่ยถ้าเราเห็นมันจะลงกลึบนะคะตรงนี้ก็เป็นตัวนูนไหนไหนก็ไหนไหน
ลองดูซิอ้าวฉีดครั้งแรกยังไม่ออกอ้าวออกแล้วครั้งที่สองหอมนะกลิ่นนี้หอมกลิ่นมันเหมือนผลไม้หอมหอมกลิ่นนี้หอมมันจะแบบหอมแบบเปรี้ยวๆถ้าเทียบกับเบอร์เบอร์รี่รุ่นน่าจะออกเสียงว่าบลัชอันนั้นจะแบบจะหอมดอกไม้แต่นี่มันจะเป็นแบบหอมแบบหอมแบบเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นดอกไม้ด้วยแต่มันจะเปรี้ยวๆกว่าแต่อันนั้นมันจะเหมือนหอมหอมดอกไม้นะคะกลิ่นนี้ก็ดีนะบอกเลยใช้ได้ขอฉีดอีกทีหนึ่งหอมหอมรุ่นนี้ใช้ได้เลยค่ะนี่มีเสียงตึ๊บด้วยนะถ้าเผื่อได้ยินนะขออีกรอบนึงนี่อันนี้ก็คือเบอร์เบอร์รี่เฮ้อนะคะขนาด30มิลเนาะขนาด30มิลขยับเข้ามาใกล้ๆให้เห็นนิดนึงดีไหมนี่หอมมากๆนะคะอันนี้ก็แนะนำนะวันที่ไปแบบทดลองครั้งแรกเนาะมีน้ำหอมแบบหลายตัวมากประมาณไม่ต่ำกว่า 50-60 ตัวแต่ก็ไม่ได้ลองทุกตัวนะเพราะว่าแบบพี่คนขายก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแนววานิลานะกลิ่นนี้จะเป็นแนวเซ็กซี่นะกลิ่นนี้จะเป็นฟรุตตี้นะนี่เป็นผลไม้นะอันนี้เป็นกลิ่นแป้งเด็กนะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองดมเรื่อยๆว่าเอ้ยเราชอบสไตล์ไหนนะคะแต่ตั้งแต่ดมมาแบบลองมาหลายยี่ห้อแต่ก็อาจจะยังไม่เยอะมากนะแต่ว่าที่แบบซื้อมาภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่อาทิตย์นะสัก2อาทิตย์2อาทิตย์นิดๆกับ beginner น้ำหอมนะ Burberry ก็เป็นตัวเลือกที่แบบว่าน่ารักกลิ่นแบบผลไม้ผลไม้ดูเป็นสาวๆนิดๆแล้วก็ดูน่าเล่นเอ้ยไม่ใช่น่าเล่นมีลูกเล่นนิดหน่อยในความรู้สึกตัวเองนะแต่ถ้าเผื่อเป็น Chloe เนี่ย Chloe จะเป็นแบบหวานหอมไปเลยกลิ่นแบบหวานหอมแป้งๆนะคะเพราะนั้นก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยกลิ่นนี้ก็คือกลิ่นดีเลยนะคะใครชอบนะคะก็สามารถไปตำกันได้นะคะไปซื้อกันได้นะคะหอมจริงๆอันนี้หอมแบบเปรี้ยวๆนิดๆมีฟรุตตี้หน่อยๆโอเคค่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราอาจจะไปได้น้ำหอมตัวใหม่หรือว่าเราอาจจะมีของเล่นใหม่อะไรมานะคะเราก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะใน YouTube นะคะช่องโอ๊ตหทัยวันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ